ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการระบาดในกรุงเทพมหานครซึ่งทางกรมควบคุมโรควิเคราะห์ให้อยู่ขอเป็นชุดข้อมูลนี้ให้สื่อมวลชนท่านได้ช่วยลงไปเจาะด้วยนะครับเราจะทำงานไปด้วยกันหน้าที่ของสื่อมวลชนหลายคนบอกว่าจะให้ช่วยอะไรอย่างไรผมขออนุญาตท่านได้ช่วยเชื่อมโยงตรงนี้แล้วลงไปหาข้อมูลแล้วเอานำข้อมูลนั้นกลับคืนสู่ประชาชนให้ประชาชนได้เห็นภาพว่ามีเรื่องที่จะต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขาภิบาลตลาดที่ไม่ดีอากาศไม่ถ่ายเทนะครับที่ห้วยขวางที่ดินแดงตลาดมีความแออัดที่ตลาดที่เขตบางกะปินะครับความแออัดของการใช้ห้องน้ำร่วมกันของแคมป์คนงานถ้าเราช่วยกันสอดส่องดูแลจะทำให้มาตรการต่างๆเหล่านี้ดีขึ้นเช่นเดียวกันกับมาตรการของคลัสเตอร์ต่างๆนะครับผมขออนุญาตไปเร็วๆอันนี้ก็ขออนุญาตวางไว้ในแผ่นสไลด์แล้วก็ฝากสื่อมวลชนเอาไปขยายผลให้ด้วยนะครับมาดูเรื่องของการเสนอมาตรการของตลาดเช่นเดียวกันนะครับการควบคุมตลาดมีมาตรการอะไรอย่างไรเดี๋ยวขึ้นแผ่นสไลด์ไปแล้วก็ฝากสื่อมวลชนนำขึ้นมาเจาะกลุ่มให้กับทางฝ่ายต่างๆแล้วก็ขออนุญาตสื่อสารไปยังผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับท่านต้องมีหน้าที่ด้วยนะครับนี่คือประมาณเท่าไหร่ล่ะ1คือเจ้าของผู้ประกอบการต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมต้องทำบัญชีทะเบียนลูกค้าผมไม่อ่านทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะเยอะมากแต่เป็นเรื่องที่ฝากท่านสื่อสารกันเองถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการกันด้วยบอกว่าเนี่ยมีข้ออย่างนี้มานะครับมีประชาชนต้องเข้าไปต้องช่วยกันอย่างไรช่วยกันด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของแคมป์คนงานก่อสร้างวันก่อนก็พูดไปทีนึงแล้วนะครับครั้งนี้ทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก็ได้ทำรายละเอียดขึ้นมานำเสนอผมขออนุญาตไปเร็วๆนะครับเป็นแผ่นสไลด์โชว์ออกไปแล้วกันนะครับจัดการในที่พักอาศัยสถานที่ทำงานก่อสร้างการเดินทางระหว่างที่พักกับที่ทำงานเพราะอย่างที่บอกมีนะครับเป็นไซต์คนงานแต่ปรากฏว่าที่นอนไม่พอเอาคนงานคนนี้ไปนอนอีกแคมป์หนึ่งติดกันเลยครับระหว่างหลายๆแคมป์ที่เราเคยเสนอกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันมอนิเตอร์ด้วยนะครับก็ไปแล้วขณะเดียวกันมี call center ติดกันด้วยนะครับงั้น call center ก็ต้องมีมาตรการขึ้นมาอีกทางกทม.ร่วมกันกับทางกรมอนามัยนะครับกับศูนย์อนามัยนะครับก็ช่วยกันทำขึ้นมาก็กราบเรียนว่าเป็นรายละเอียดเยอะเหลือเกินนะครับวันนี้คงจะไม่ได้ต้องพูดกันในทีมนี้นะครับก็สุดท้ายครับก็เป็นเรื่องของสรุปของกทม.เขาก็บอกว่าตอนนี้เขาต้องการทีมนะครับคนที่จะไปช่วยกันนะครับในตรงนี้อ๋อเดี๋ยวผมมาพูดตอนสุดท้ายแล้วกันไปพูดเรื่องหนึ่งที่สำคัญก่อนจะปิดท้ายนี้คือทางคณะกรรมการที่ปรึกษาของสบคเสนอมาเรื่องของต่างด้าวอันนี้สำคัญไฮไลท์เลยครับมีประมาณการกันว่ากรุงเทพและปริมณฑลจะมีคนต่างด้าวเนี่ยทั้งอันนี้ที่ถูกกฎหมายก่อนนะครับประมาณ 1,318,641 คนอันนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายกรุงเทพมหานครมีถึงประมาณ 580,000 โดยประมาณสมุทรสาคร 230,000 นะครับแล้วก็สมุทรปราการ 160,000 นะครับปทุมธานี 130,000 นนทบุรี 99,000 นครปฐม 93,000 นี่คือใน6จังหวัดเนี่ยนะครับอันนี้ที่ถูกกฎหมายนะครับที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วก็มีเข้ามาอยู่ประมาณการกันเนี่ยโดยทั่วไปทั้งประเทศประมาณการเป็นหลักล้านนะครับที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าไม่จัดการอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับคนเหล่านี้มีข้อที่จะต้องเกิดประเด็นปัญหานะครับประมาณสัก 2-3 ข้อนะครับก็คือเขาจะเป็นผู้ที่1คือจะเป็นผู้ที่ไม่อยู่นิ่งนะครับหมายถึงว่าเขาจะหลบหนีถ้าคนต่างด้าวนะครับเป็นแรงงานที่เขาจะเคลื่อนย้ายตัวเองบ่อยๆเพราะว่าเขาไม่ถูกกฎหมาย2ลักษณะของชุดพฤติกรรมของเขาคือเขาจะไปอยู่กับคนที่ถูกกฎหมายของเขาแล้วก็ไปเกาะกลุ่มรวมกันนะครับแล้วก็ไปทำงานอยู่ตรงนี้แล้วก็ย้ายจุดไปจะมีจุดเชื่อมต่อก็คือคนที่ถูกกฎหมายและ3คือเขามีที่พักที่แออัดนะครับความแออัดของเขาเนี่ยนอนที่เดียวกันพื้นที่แคบๆกินดื่มนะครับเล่นอะไรก็แล้วแต่จะอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดเพราะฉะนั้น 2-3 ปัจจัยนี้จะนำมาสู่การควบคุมโรคได้ยากนะครับสิ่งที่ทางคณะกรรมการ
ที่ปรึกษานะครับก็บอกว่าจะต้องเสนอให้มี1คือศูนย์คัดแยกผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้ของแรงงานต่างด้าวเราได้เรียนรู้จากทางสมุทรสาครละเขาแข็งแรงดีเขาควรจะได้พื้นที่ที่เหมาะสมอาจจะอยู่ใกล้กันกับชุมชนนั้นนะครับแยกเขาออกมามีคำพูดว่าเป็นแคมป์ควอรันทีนบ้างแคมป์ไอโซเลชันบ้างคือถ้าป่วยเขาเรียกว่าต้องแยกออกมานะครับก็ต้องเป็นฮอสพิทอลบ้างแต่ฮอสพิทอลเขาบอกว่าอันนี้กันไว้คนไทยดีกว่าไหมถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ตัวอย่างที่วันนี้พูดคุยกันก็คือกรณีของโรงพยาบาลสนามอยู่ที่ทางจังหวัดปทุมธานีซึ่งนายแพทย์สจไปตรวจดูคือเอาตลาดเก่าเนี่ยแหละครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับปรับปรุงปูเสื่อน้ำมันวางเตียงเรียงกันไปให้อากาศถ่ายเทนะครับแล้วก็ให้คนที่เขาเป็นผู้ที่อยู่เป็นต่างด้าวนะครับเป็นคนต่างชาติประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมาอยู่ด้วยกันตรงนั้นซะแล้วชุมชนก็ดูแลกันมีขอบรั้วรอบขอบชิดมีการส่งข้าวส่งน้ำจริงๆแล้วพวกเขาทำงานอยู่ในนั้นก็เป็นคนที่รู้จักกันกับคนในชุมชนเกือบทั้งสิ้นก็ไม่ต้องออกไปไกลครับนี่โมเดลอย่างนี้เนี่ยมาพูดว่ากทม.ควรจะต้องรีบทำเพราะวันหนึ่งที่เพิ่มกันมา 3-400 คนจากการทำ Active Case Finding ซึ่งจะมีคนแรงงานต่างด้าวอย่างนี้ต้องมีที่นอนให้เขาแยกออกมาจากชุมชนให้ได้นี่คือสิ่งที่เป็นข้อที่1และอันที่2ก็คือในเชิงของทางกฎหมายว่าให้มีมาตรการรองรับเขาขยายนิรโทษกรรมให้เขาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้เขาได้เข้าสู่ระบบของการที่จะจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับครับผมโอเคครับเหลือสุดท้ายก็คือขอให้เบอร์โทรศัพท์นะครับทางกทม.ต้องการทีมสอบสวนโรคเพิ่มขึ้นตามข้อแนะนำของทางผู้ที่เป็นท่านที่ปรึกษานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องการพยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขทีมละประมาณสัก4คนลงไปสอบสวนโรคทั้งหมดเนี่ยนะครับมีเกือบทุกเขตเลยนะครับพูดง่ายๆแล้วก็ต้องการทีมที่จะเป็นทีมฉีดวัคซีนซึ่งมีแพทย์มีพยาบาลอาสาสมัครทำงานทั่วๆไปนะครับขอท่านจดเบอร์นี้ไว้นะครับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขสำนักอนามัยของกรุงเทพมหานครขอแรงท่านมาช่วยกันทำงาน064-805-2620 064-805-2620จะเป็นแพทย์พยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขนะครับผู้เจ้าหน้าที่คนทำงานอะไรแล้วแต่นะครับถ้าต้องการมีจิตอาสามาช่วยกันครับเพราะว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันละประมาณ500ถึงประมาณ500คนโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับจะได้มีท่านได้เข้าไปช่วยกันสอบสวนโรคครับครับผมกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน